ที่อีกหนึ่งข่าวดียังคงเป็นวงการแบดมินตันนะคะหลังจากที่จบเกมจากการแข่งขันโยเนสเดนมาร์กโอเพ่น2016ทัวร์นาเมนต์ระดับซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กนะคะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประเภทชายเดียวค่ะ2ธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขสามารถทำผลงานสุดยอดเยี่ยมสามารถคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จค่ะครับในการจัดอันดับโลกของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติหรือว่าBWF นะครับประกาศอันดับโลกของนักกีฬาแบดมินตันออกมาแล้วซึ่งเจ้าสองธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขนะครับขยับอันดับจากมืออันดับ18ของโลกนะครับขึ้นมารองมืออันดับ9ของโลกในสัปดาห์ล่าสุดส่วนชายคู่นะครับอาร์ตบดินทร์อิสระกับต้นน้ำนิพิธพลพงพวกเพชรนะครับขยับอันดับจากเดิมคู่อันดับ27ของโลกขึ้นมารองมือวางอันดับ20ของโลกในสัปดาห์ล่าสุดจากการคว้ารองแชมป์ของการแข่งขันเดนมาร์กซูเปอร์ซีรีส์มาได้ด้วยนะครับก็คือรายการเดียวกับเจ้า2แต่ว่าเจ้า2เนี่ยได้แชมป์นั่นเองครับครับส่วนสัปดาห์หน้านะครับนักกีฬาแบดมินตันไทยจะมีโปรแกรมเดินทางไปเข้าร่วมลงสนามแข่งขันในศึกบิทเบอร์เกอร์แบดมินตันโอเพ่น2016นะครับทัวร์นาเมนต์ระดับกลางสปีโกชิงเงินรางวัลรวม120,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ4,300,000บาทด้วยกันนะครับวันที่1-6พฤศจิกายนนี้ที่เมืองซาบรุกเคนประเทศเยอรมันประกอบไปด้วยบุญศักดิ์พลสนะโคสิทธิ์เพชรประดับบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์นิชาออนจินดาพงศ์พรทิพย์บูรณประเสริฐสุขบริดิศระนิพิธพลพวงพั่วเพชรจงกลพันธ์กิติธรากุลและระวินดาประจงใจนะครับครับซึ่งนักแบดมินตันก็บอกไปสีด้วยกันนะครับว่าในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ช่วงท้ายปีนี้จะนำแชมป์แล้วก็รางวัลเพื่อมาถวายแก่พระองค์ท่านก็คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ได้ครับ